นี่ขาดความอบอุ่นมากเลยต้องการคนตัวใหญ่มากอดนะคะแล้วก็เราก็ได้ลูกหมีมาแล้วค่ะลูกหมีตัวนี้นะคะนี่เป็นลูกหมีของหมอดูไฮโซของเราค่ะเตยราชมงคลรอดเที่ยงธรรมนะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอุ้ยแต่ละมงคลรอดเที่ยงธรรมครับผมยุ่งหมดเลยอ่ะป้ายตัวลูกหมีตัวใหญ่ซื้อมาทำไมตัวใหญ่นี่ต้อนรับอะไรปีใหม่หรอต้อนรับวันย้อนหลังของวันเกิดของคุณลูกตาลโปรดิวเซอร์เราไงโปรดิวเซอร์ตากล้องนะคะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะค่อนข้างจะตัวใหญ่นิดนึงโอ้โหใหญ่กว่าคือเพิ่มไป1เท่าตอนแรกก็จะให้ครึ่งตัวพอเป็นตากล้องได้ให้เป็นเลย2จ๊อบไง2งานโอ้โหนี่ตัวใหญ่กว่าลูกตาลเอ้ยโอ้โหดูดิคุณออสจ๋าคุณหิ้วมาได้ไงอ่ะเอาใส่รถมานั่งหลังมันใหญ่มากเลยมันใหญ่เลยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวหนีนั่งตรงนี้ไปก่อนนะเป็นภาระให้เตยไปก่อนนะครับโอเคแล้วนะคะในวันนี้นะคะก็มาสนุกสนานเฮฮาเนาะเพราะเราใกล้จะถึงในส่วนของช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้แหมหลายคนไปลอยกระทงโอ้ยหมอไม่ได้ไปแต่บางคนบอกว่าไปลอยแฟนเออลอยกับแฟนแต่ไม่แพ้ลอยแฟนอ๋อเข้าใจละวันนี้เราลอยไม่ได้ลอยทิ้งไม่ได้เดี๋ยวโดนเอาหรอดุด้วย20ปีแล้วทิ้งได้ไงล่ะใช่ไหมเออแต่ลอยกระทงเขาไม่ได้บัญญัติไว้นี่ว่าต้องลอยเป็นคู่ไงหลายคนคือแบบอะไรหน่อยอะไรดิ Facebook Twitter หน่อยทำไมไม่มีคนลอยคู่เนี่ยเลยไม่เห็นจะเป็นต้องจะสนใจเลยเขาไม่ได้บัญญัติไว้นี่คะว่าให้ลอยคนเดียวได้หรือลอยเป็นคู่ได้อะไรเงี้ยออกไปคือเรารักษาประเพณีไทยก็ลอยใช่นะคะอ่ะหมอจ๋าห่างหายกันไป1สัปดาห์ไปยังไงบ้างสบายดีครับไปงานที่ไหนมาบ้างเห็นได้ข่าวว่าจะไปไกลอีกแล้วนี่ผมงานเยอะมากเลยออกของบางกอกกระซิบด้วยออกอะไรหลายอย่างเลยเต็มเลยโอ้โหกระซิบที่แบบช่อง3อ่ะหรออ่าจัดเต็มอันนี้สำหรับเขาต้อนรับสำหรับไฮโซเท่านั้นอันล้นๆๆเราก็ได้กับเขาบ้างฉะนั้นการเป็นไฮโซจะซื้ออะไรตัวเล็กๆคือจะไม่ได้โอ้ยพูดอย่างนี้จะกดดันอนาคตเลยนะกดดันในอนาคตเนี่ยนะที่รับของขวัญจากมันดูโลโซไม่ได้อย่างพวกเรานี่อะไรก็ได้นะคะตายเลยเอาละค่ะตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมคะมีส่วนร่วมในรายการของเราได้นะคะไม่ใช่ชมอย่างเดียวคุณเครียดหรือคุณไม่สบายใจอะไรก็ยิ่งเก็บไว้คนเดียวนะคะสามารถที่จะโทรมาหาเราได้นี่ตามเบอร์โทรหน้าจอแล้วก็ SMS นี่เลยนะคะ487-4446เนาะหมออ๊อดเนาะใช่ครับแล้วเบอร์โทรล่ะเบอร์โทรอะไรอ่ะ02นะครับ8401145โอ้ยช่วยกันทำมาหากินได้นะคะดูดวงได้ใช่แน่นอนค่ะช่วงแรกของรายการของเรายังไม่สิ้นปียังเหมือนรูปแบบเดิมนะคะก็คือว่ามาดูดวงรายสัปดาห์ใช่สัปดาห์นี้เป็นอย่างไรเช็คดวงกันหน่อยนะใช่นะครับอ่ะสัปดาห์นี้นะครับวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรนะครับชาววันอาทิตย์1 2 3เอาไว้วางข้างๆก็ได้ไม่เดี๋ยวมันล้มไงอ๋อล้มเหรอใช่มั้ยอ่ะดูนะครับชาววันอาทิตย์ตอนนี้เป็นยังไงนะครับใบแรกขึ้นมาชาริออตขึ้นมาเลยนะครับเกี่ยวข้องกับการเดินทางชาริออตนี่คือรถยานพาหนะการเดินทางไกลหรือถ้าเกิดเป็นร่างกายเนี่ยก็คือความแข็งแรงแต่ต้องดูใบประกอบด้วยว่ามันเป็นอะไรนะครับใบที่2นะครับ3เหรียญอันนี้การเงินโดดเด่นนะ3เหรียญนี่การติดต่อการพูดคุยการเจจามีโชคลาภจากคำพูดเจ้าชายไม้เท้าก็ขึ้นมาการันตีว่ามีดวงการเดินทางหรือถ้าเราไม่ได้เดินทางไปไหนเลยก็มีคนเดินทางมาหาเรานะครับเจ้าชายไม้เท้านี่คือแปลความหมายถึงเดินทางมาดีเพราะว่าไพ่ดีด้วย1เหรียญอันนี้1เหรียญดวงดีอ้อถูกต้องดวงเฮงยังอยู่นะครับ7เหรียญการเงินการทองในช่วงนี้ถือว่าจะประสบความสำเร็จการเงินการทองค้าขายการติดต่อหรือการทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเงินการทองได้ดีนะครับ1เหรียญเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเพชรทองของมีมูลค่าอาจจะแปลความหมายว่าชาววันอาทิตย์เนี่ยซื้อเพชรซื้อทองซื้อขายอะไรตัวนี้ด้วยเก่งกำไรแต่ดวงเฮงถ้าเป็นพ่อค้าคนกลางสื่อกลางออร์แกไนซ์การติดต่อในเกิดวันอาทิตย์เนี่ยโอ้ให้คุณถูกต้องใช่ชาริออตนี่บวกกับเหรียญสวยๆซื้อรถใหม่มั่งได้รถใหม่มั่งหรือว่ามีของรางวัลสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะจับรางวัลชิงโชคที่ไหนหรืออะไรที่มันมีเรื่องของการเสี่ยงโชคอะไรเงี้ยชาววันอาทิตย์เฮงอยู่นะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับโชคลาภแดนไกลด้วยอ่า
ชาวต่างชาติก็ได้นะครับการทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์นะครับให้คุณสุขภาพในช่วงนี้แข็งแรงเป็นพิเศษเลยนะครับด้านความรักก็มีโอกาสที่จะได้ความรักกับชาวต่างชาติดีนะคิดถึงว่าไปทำอะไรกระทงเพื่อนจะปาลูกโป่งได้ลูกตาด้วยเฮงมากเลยโอ้โหจริงจริงเฮงๆอ่ะทำอะไรก็ชื่อช่วงนี้ถือว่าโดดเด่นอ่ะมีโชคมีลาภอาจจะเป็นลาภเล็กลาภใหญ่แต่ก็ถือว่าให้คุณโอ้โหด้านดีมากใช่แล้วนี่มาวันแรกนี่ดีแล้ววันต่อไปจะเป็นยังไงดูสิจัดไว้ซะสูงแล้วเยอะแล้วนะครับวันจันทร์ต้องตามไม่ทันบ้างเนาะใช่ดูนะครับวันจันทร์เป็นยังไงอัศวินเมทาโอ้โหทำไมมีไพ่การเดินทางบ่อยเลยในช่วงนี้อัศวินเมทาก็เป็นไพ่การเดินทางไพ่การเดินทางมี3ใบนะชาวชายเมทาอัศวินเมทาชาริออตชาริออตนี่ไกลสุดถึงอเมริกาหรืออะไรอีกซีกโลกนึงได้อัศวินเมทานี่ก็ไกลพอสมควรนะครับใบที่2นะครับ7ถ้วยความฝันความคิดความจินตนาการเดอะสตาร์คิงเหรียญโอ้โห9เหรียญโอ้โหวันจันทร์ก็จัดหนักอีกเหมือนกันโอ้โหเป็นไพ่โดดเด่นเลยคุณมีโปรเจกต์ที่รอการงานอะไรอยู่ที่เป็นงานใหญ่ๆจะเป็นการติดต่อโอกาสถูกต้องไปแคสงานไปอะไรเงี้ยพวกศิลปินดาราเดอะสตาร์เกิดวันจันทร์ก็ให้คุณถูกต้องเดอะสตาร์เป็นไพ่ของการชื่อเสียง9เหรียญคิงเหรียญนี่คืออสังหาริมทรัพย์การเงินการทองทำบ้านใหม่จัดบ้านใหม่ซื้อบ้านใหม่ได้ด้วยถูกต้องครับอัศวินเมทาก็แปลความหมายว่าให้คุณการเดินทางแล้วประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินการทองถ้าเกี่ยวข้องกับการประมูลรอการประมูลอะไรอยู่เนี่ยเราได้ผลด้วยนะที่เกี่ยวข้องกับการงานทุกชนิดก็ประสบความสำเร็จแต่ก็อย่ามัวแต่ดูอย่างเดียวก็ตื่นรู้ร้อนแอคทีฟด้วยความรักนี่มีความโดดเด่นคิงเหรียญก็คือผู้หลักผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นคนโสดมีดวงเฮงกับเรื่องของความรักแล้วครับผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่เราเป็นลักษณะของมีโชคกับความรักได้ด้วยนะครับอืมโอ้โหจันทร์กับอาทิตย์วันก็ไปแล้วค่ะสัปดาห์นี้นะคะไปแบบดีๆด้วยนะคะจัดเต็มชาววันอังคารใช่วันอังคารนี่นะดวงเฮงอีกนะจะถือว่าทั้งอาทิตย์เลยเนี่ยหมอนี่มันสุดยอดเลยนะคะนะครับหนึ่งใบอันนี้ละการจับไพ่เราก็ไม่รู้นะตามเสียงโชคเตียงชะตาตามวันเลยเหมือนกันนะครับดูนะครับชาววันอังคารเป็นไงโอ้คุณเต้ยเดฟันโอ้โหโอ้โหทำไมอาทิตย์นี้ตามีทั้งเหรียญแล้วก็มีเดอะซันไปมาพร้อมเลยจะเป็นยังไงเนี่ยวันเสาร์ก็คงไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วนะครับเดอะซันวันอังคารก็ดวงหดโดดเด่นนะครับคำพูดคำเจจาความสนุกสนานคนโสดสำหรับคนโสดเดอะซันก็คือพบรักได้มีความสุขแต่เดอะซันเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนอายุมากถ้าเดอะซันนี่คืออาจเด็กหรือคนอายุไล่เลี่ยหรือถ้าเป็นผู้ใหญ่จริงๆก็หน้าเด็กบุคคลที่มีความสนุกสนานล่าเริงใบที่2 3ถ้วยโอ้โหให้กับการพบรักเลยนะเนี่ยเดอะฟูจะได้ไปเที่ยวแฮงแมนนี่ใช้เงินเยอะสักนิดหนึ่ง4ดาบสุขภาพเอาใจใส่เป็นพิเศษแต่ถ้าใครป่วยอยู่กำลังฟื้นนะเดอะซันคือดีขึ้นหายมีความประสบความสำเร็จแฮงแมน4ดาบนี่คือแปลความหมายถึงว่าใช้เงินจับจ่ายมัวแต่มีเรื่องของความสุขหรือช้อปปิ้งซื้ออะไรเยอะแต่มันก็ให้คุณอยู่ดีอ่ะคือเสมอตัวจะมีเสียไปจ่ายไปแต่ก็มีสิ่งที่ได้รับกลับมาด้วยถ้ามีเกณฑ์ซ่อมแซมสิ่งเก่าๆอยู่ให้มันใหม่สวยงามประสบความสำเร็จสุขภาพอาจจะเกี่ยวข้องฝากไว้นิดนึงครับพวก4ดาบเนี่ยเกี่ยวข้องกับกระดูกปวดเมื่อยขาหลังกล้ามเนื้อรวมทั้งฟันด้วยนะครับก็มีโอกาสที่จะไปหาหมอหรือทานยาบ้างแต่ยังไงไม่ได้หนักนะนี่ครับชาววันอังคารนะครับไม่ฉานะ ชาววันพุธค่ะวันพุธนะครับจะดูนะคะว่าจะดีทุกวันใบแรกดีแล้วใช่ก่อนดีอังคารก่อนดีนะพุธขึ้นมาก่อนน่าจะดี3คือเรายังเดาไม่ได้5ดูนะครับชาววันพุธอ่ะ2ถ้วยก็ยังสบายๆความรักความสุขใจถูกต้องสบายๆอ่ะมีความสุขพวกถ้วยอาจจะแปลความหมายถึงอาหารขนมนมเนยการจะทำอะไรเป็นเลขคู่เนี่ย2ถ้วยคือแปลความหมายว่าต้องมีลักษณะคนคอยช่วยเหลือลำพังตัวเราเองคนนึงและมีคนนึงที่เราเป็นญาติสนิทคนรักเป็นอะไรตัวนี้จะประสบความสำเร็จได้นะครับใบที่2 3ดาบสุขภาพหน่อยพวกถ้วยกับ3ดาบส่วนใหญ่คอเลสเตอรอลอาหารของกินสิ่งที่เรากินเราทานขึ้นไปเนี่ยท้องอืดท้องเฟ้อเป็นกดอะไรพวกนี้ได้รวมทั้งภูมิแพ้ได้ด้วยนะครับ3ถ้วยก็แปลความหมายยังกลางๆ10ดาบเจ้าชายดาบมีโอกาสเปลี่ยนงานด้วยย้ายบ้านได้ด้วยถ้าเกิดในเรื่องของความรักถ้าใครมีปัญหาแง่งอนกันอยู่ด้วยอิทธิพล2ถ้วยเนี่ยคืนดีแต่ก็ต้องอาจจะมีปากเสียงกันบ้างความขัดแย้งอันนี้การเงินการทองก็ไม่ค่อยเหลือนะพวกถ้วยบวกกับ10ดาบเนี่ยใช้เก่งจับจ่ายใช้สอยมีเรื่องของเสียเงินอยู่ตลอดหรือเจ้าชายดาบ10ดาบต้องระวังคนอายุน้อยที่เป็นลักษณะของไม่ว่าจะหญิงหรือชายอายุ
น้อยกว่าเราจะนำปัญหามาให้หรือความกังวลหรือบางทีมันไม่ได้ใหญ่โตมากแค่เขาเดือดร้อนและเขามีปัญหาเขาวิ่งมาหาเรานี่ครับสิบดาบเจ้าชายดาบก็เขาเรียกว่าปัญหาก็อาจจะมีเรื่องของความเหนื่อยใจการหงักใจถ้าเรื่องของการงานไทยใครยังไม่ทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยและเป็นลักษณะลูกน้องเขาก็ต้องอดทนมากๆนะในช่วงนี้เจ้าชายดาบสิบดาบเบื่องานอยากย้ายงานมีปัญหาความรู้สึกหนักใจเก็บอารมณ์นิดไปออกกำลังกายรีแลกซ์หรืออะไรจะช่วยได้นะครับอืมเตยเชื่อว่า 100% นี่มีประมาณ 90% จะแบบเบื่องานที่ตัวเองทำนะปลายปีคือประมาณว่าหลายคนก็ไม่ค่อยพึงพอใจในสิ่งที่ตนใช่ใช่จริงๆถูกต้องเพราะหมอเนี่ยเป็นหมอดูมาหลาย10ปีเกือบ30ปีเกือบ30ปีไปดูทุกบริษัททุกที่ก็ไม่พอใจอยากจะออกงานต่อให้บริษัทนั้นดีแค่ไหนนะโอ้โหเขาก็อยากเอ๊ะโหนี่คุณใครๆก็อยากเข้านะแล้วคุณอยากออกโอ้โหคนไหนอยากออกใช่ใช่มันจะเป็นปัญหาตรงนี้จริงๆมาละวันพฤหัสของคุณและคุณเตยค่ะไม่คือเราไม่บังคับอยู่แล้วคือตายแล้วมันเป็นการเสี่ยงอ่ะอยู่ที่ไพ่อ่ะที่นี่อยู่ที่หมออ๋อหมอดูไฮโซอ่ะแน่นะคนกันนะดูนะอะไรครับก็ลุ้นอยู่เนี่ยตึ๊ดดูนะครับใบแรกขึ้นมาโอ้สมควรแล้วจัดซะเด็ดเลยอืมหลายๆปัญหาในช่วงนี้มีบอกดวงตอนตีสองด้วยนะคุณเตยอะไรเนี่ยหมออ้อนมาจากไหนเนี่ยส่งไลน์มาบอกดวงตอนตีสองเหรอเขาถามผมนะตอนเนี่ยผมก็เลยเพิ่งนึกได้ผมก็เลยส่งเลยนะครับใช่ช่วงนี้นะครับไพ่ของชาววันพฤหัสนะครับมีปัญหามีอุปสรรคอะไรคุณอาจจะไปมีดวงของไก่เกี่ยวข้องกับการไปงานอวมงคลใครเจ็บใครป่วยอยู่มีดวงนะเนี่ยไพ่เดชบอกนี่ก็คือดวงของคุณมีจุดหักเหใครเจ็บป่วยอยู่มีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับทานยาเข้าโรงพยาบาลหาหมอขอให้ได้ไพ่ดีขึ้นนะครับไปที่สองนะครับสี่ดาบนะครับในช่วงนี้ฉันไม่คิดอะไรเลยอ่ะสีดาบสีดาบกับเดชเนี่ยอุปสรรคสิ่งที่เราทำงานอะไรอยู่เนี่ยอาจจะติดขัดถูกต้องแต่งานก็เยอะนะแปดไม้เท้าถ้ามีไพ่เดชกับแปดไม้เท้าและสีดาบเนี้ยคืองานมันเยอะจนแบบมันเหนื่อยแล้วมันจะเอายังไงอย่างเงี้ยมันเยอะอยู่แล้วจัสติกชาววันพฤหัสยังมีความรับผิดชอบสูงเอานะ9ถ้วยความสุขอาหารคือพวกง่ายว่าต้นอาทิตย์เนี่ยอาจจะมีความวุ่นวายหน่อยปัญหาหน่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักการงานอุปสรรคเยอะจ้ะอันนี้คือไม่ได้รวมทั้งอาทิตย์คือว่าต้นอาทิตย์ก่อนใช่มั้ยต้นอาทิตย์เนี่ยปลายจะดีถูกต้องไปปลายพรุ่งนี้เมื่อวานวันนี้อย่างเงี้ยหรอถูกต้องปลายก็คือสมมติเราดูวันจันทร์เนี่ยช่วงเนี้ยวันจันทร์เนี่ยโอ้โหชาววันพฤหัสต้นๆนี่ประมาณถึงประมาณ3วัน4วันเนี้ยถึงวันพุธเนี่ยแล้วถึงพฤหัสเลยเหรอแล้วทุกอย่างจะดีเนี่ย9ถ้วยคืออาหารขนมนมเนยของกินความสุขใจด้านความรักเนี่ยคุณดูนะครับ9ถ้วยกับเดทเนี่ย9ถ้วยส่วนใหญ่เป็นไพ่รักซ้อนจับปลาสองมือมีบุคคลที่เราคบอยู่แล้วเขาไปมีคนอื่นด้วยหรือไม่เช่นนั้นเราก็มีคนอื่นอยู่เนี่ยตัวนี้ความรักอาจจะทรมานความกังวลใจเลยแล้วดันขึ้นจัสติกอีกจัสติกนี่ยิ่งทรมานเข้าไปใหญ่นะคือพวกจัสติกมันเป็นไพ่ความรับผิดชอบไหนเนี่ยย้ำคำว่าทรมานไปใหญ่ย้ำทรมานเนี่ยนะครับคือจัสติกมันคือความรับผิดชอบของคนชาววันพฤหัสคือเรามีความรับผิดชอบสูงอ่ะเราเจออุปสรรคแต่เราก็พยายามจะหาทางออกมันอึดอัดความกังวลใจเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ให้การเวลามันเป็นสิ่งที่คลายไปอย่าไปคิดมากอย่าไปกังวลเจออุปสรรคอะไรพักไว้ก่อนแล้วทุกอย่างจะดีก้าวถ้วยนี่ร้านอาหารของกินนั่นแหละทางออกคือความสุขนะครับช้อปปิ้งเข้าไปเดี๋ยวไปจับซะหน่อย นะครับมาดูซิชาววันศุกร์นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับในช่วงนี้นะครับรู้สึกว่าชาวพฤหัสนี่จะมีไพ่มาอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัส 2 3 4นะครับ5ตอนนี้อาทิตย์ดีจันทร์ดีอังคารดีอาทิตย์ดีกว่าเพื่อนอาทิตย์มีโชคมีลาภประสบความสำเร็จนะครับสัปดาห์นี้อันนี้2ดาบคอมมิวนิเคชั่นภาวะกังวลสับสนชาววันศุกร์กำลังมีความรู้สึกการตัดสินใจมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจกังวลบางคนก็คือซื้อโทรศัพท์ใหม่โทรศัพท์พังอะไรพวกนี้2ดาบคอมมิวนิเคชั่นการติดต่อสื่อสารบางคนเล่น Facebook ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมาคนที่ 5S ก็เหนื่อยใจ7เหรียญนะครับอัศวินไม้เท้านะครับ1ไม้เท้า3ดาบในช่วงนี้กลางสัปดาห์ไปแล้วชาววันศุกร์มีดวงการเดินทางแบบกระทันหันมีการเปลี่ยนแปลงการงานอะไรที่ต้องออกนอกสถานที่แข่งกับเวลาลดยานพาหนะเอาใจใส่ไว้ให้ดีนะครับ3ดาบกับอัศวินไม้เท้าการเดินทางมักจะมีปัญหาติดขัดลดตรวจดูให้ดีเลยเช็คเครื่องมิฉะนั้นต้องเข้าอู่เข้าซ่อมแซมเพราะใบแรกเนี่ยมันเป็นดาบยังแปลความหมายถึงการซ่อมแซมเปลี่ยนอะไรแต่2ดาบเนี่ยมันเป็นชุดเล็กซึ่งแปลความหมายหัวเทียนบ้างอะไรเป็นที่อุปสรรคเล็กๆน้อยๆหลุดทำให้หยุดชะงักต้องซ่อมต้องอะไรเงี้ยบางทีที่ปัดน้ำฝนอ่ะ
มันก็เป็นแนวนี้ได้นะครับสุขภาพก็เอาใจใส่หน่อยพวก3ดาบ2ดาบเนี่ยคือการแข่งกับเวลาเหนื่อยอากาศที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของใครเป็นภูมิแพ้ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษนะครับก็ยังเป็นจุกจิกแต่ยังไม่ถือร้ายแรงมากนะครับผมอ่ะชาววันเสาร์นะครับสับนานๆหน่อยครับวันพฤหัสที่เกี่ยววันสับนานไม่นานใช่ไหมไม่เกี่ยวครับใช่วันพฤหัสก็ออกเดทไปแล้วพยายามเต็มที่เนาะพยายามเต็มที่ใช่ดูนะครับชาววันเสาร์ทั้งประเทศเป็นยังไงนะครับทั้งโรคด้วยนะครับ1 2 3 4 5ดูนะครับชาววันเสาร์ใบแรกขึ้นมาเดอะเวิร์ดนะแหมที่เห็นว่าวันพฤหัสนี่แหละที่จะไม่ดีThe World คือประสบความสำเร็จชัยชนะนะครับ The World แปลความหมายอินเตอร์ต่างประเทศมีดวงเดินทางไกลได้แต่บ่งบอกถึงว่างานเลี้ยงงานฉลองความสุขใจเฮฮานะครับใบที่2 10ไม้เท้างานเยอะงานเข้ามามากมายนะครับ6ดาบคานเวลาก็เป็นสิ่งคลี่คลาย6เหรียญผู้ใหญ่ให้งาน7ดาบนี่วิ่งลอกนะครับ6ดาบคือคุณจะสามารถประสบความสำเร็จทำทุกอย่างโดยใช้การเวลาไพ่ใบแรกขึ้นไพ่ดีเนี่ยชัยชนะให้ความสุขใจความรักก็แปลความหมายว่ามีความสุขมีดวงแต่งงานได้นะพวกเดอะเวิร์ดเนี่ยชัยชนะไม่เป็นแต่งไม่ได้หมอแต่งไม่ได้เดี๋ยวภรรยาเอาตายนะครับแม่กลัวภรรยาไม่กลัวครับแต่ไม่เคยกล้าสักครั้งนะครับ6ดาบกับ10ไม้เท้าเนี่ยถ้าคุณมีการงานอะไรแล้วแต่10ไม้เท้านี่งานใหญ่นะโอ้โหหมอมงคลตอนนี้กำลังรับงานธนาคารไทยพาณิชย์เลยโอ้โหใหญ่มาก17พฤษเดือนหน้า17ธันวาคมนะมช.เชียงใหม่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเชียงใหม่เจอกันมีหลายวันนะครับก็ประสบความสำเร็จนะชาววันเสาร์ถือว่าโดดเด่นนะทำอะไรแล้วแต่อ้างอิงกับผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ดวง7ดาบนี่แปลความหมายว่าคุณจะมีคนคอยช่วยเหลือคนภายในบุคคลออร์แกไนซ์สิ่งต่างหรือว่าเพื่อนฝูงได้แต่7ดาบกับ6เหรียญนี่หาเยอะใช้เยอะอยู่ดีก็ปกติของเรานะผมโดนยึดทรัพย์ไปแล้วภรรยาคิดตัวเลขแล้วปั๊บๆๆๆไปบอกเขาทำไมอุ้ยลืมกลัวเขาแบบไม่สงสารเราเดี๋ยวเพิ่มทรัพย์ให้หน่อยภรรยาเพิ่งยึดทรัพย์ไปอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลาพักกันก่อนเพราะว่าเราจะให้เวลากับคุณผู้ชมนะคะที่จะโทรเข้ามาที่หมายเลข029840114-5ค่ะแล้วก็ SMS อย่าลืมค่ะหน้าจอนี้เลยเนาะ4774446พักก่อนสักครู่เดียวยับยั้งผมร่วงหยุดปัญหาผมน้อยผมบางด้วยแชมพูไลโอและครีมนวดผมไลโอจากเซนเน็ตเวิร์กจะช่วยให้ผมแน่นหนานุ่มไม่แตกปลายอย่าปล่อยให้ผมร่วงผมบางเป็นปัญหาต่อบุคลิกภาพอีกต่อไปเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้โทร02-984-1338 02-984-1339ทางบริษัทเซนเน็ตเวิร์กได้จัดประชุมวิชาการนอกสถานที่จึงขอเชิญชวนนักธุรกิจและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมในวันเสาร์ที่23พฤศจิกายน2556ณโรงแรมสีอู่ทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีสำรองที่นั่งได้ที่จุฑารัตน์081-995-2419คุณนก086-320-8848คุณหนิง090-969-7895อย่าพลาดโอกาสรวยแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมนวัตกรรมใหม่ล่าสุดทางด้านการเกษตรสำหรับพืชทุกชนิดแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมอาหารเสริมสำหรับพืชในรูปแบบแคปซูลโดยเทคโนโลยีอวกาศนาโนใน1แคปซูลประกอบด้วยสารอาหารที่เข้มข้นสำหรับพืชปริมาณเทียบเท่าปุ๋ยเม็ด50กิโลกรัมหรือ1กระสอบอาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเร่งรากเร่งดอกเร่งผลเร่งแป้งเร่งน้ำตาลดึงช่อแตกกอลงหัวใช้ได้กับพืชทุกชนิดพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับนาข้าวพืชลงหัวทุกชนิด
ริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตประหยัดค่าขนส่งเพื่อให้ได้ผลดีทั้งคุณภาพและผลผลิตเพิ่มมากขึ้นควรใช้คู่กับแชมเปี้ยนไคโตซานและสารเพิ่มประสิทธิภาพแชมเปี้ยนเทอร์โบอาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตไม่เป็นพิษต่อผู้บริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมที่เป็นมิตรและรู้ใจเกษตรกรไทยผิวพรรณจะเนียนนุ่มผิวหน้าดูผ่องใสด้วยครีมไลโอโกลช่วยลดริ้วรอยจุดด่างดำรอยหมองคล้ำรอบดวงตาช่วยให้คุณดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลด้วยครีมไลโอโกลโทร02-984-1338 02-984-1339ทางบริษัทเซ็นเน็ตเวิร์กได้จัดประชุมทางวิชาการในวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายน2556ณโรงแรมต้นน้ำจังหวัดนครสวรรค์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อฟังการบรรยายพิเศษสำรองที่นั่งที่คุณสุนทรวัฒน์โทร090-409-8168ขอเชิญศิษยานุศิษย์ของหลวงแม่พระภิกษุณีมโนรักษ์และพุทธศาสนิกชนร่วมบูชาเหรียญพลังกสิณไฟรายได้นำไปสร้างศาลาปฏิบัติธรรมสำนักสงฆ์บนดอยอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนบูชาได้ที่โทร086-114-1771 086-555-8824 สาธุบางทีคนเราก็ต้องพิจารณาตัวเองนะคะเพราะมือคู่ได้สองข่าวโดนไล่ออกอะสองโดนไล่ออกว้ายตายเลยช่วงนี้ต้องรีบส่งมาส่งมาเลยค่ะ SMS นะคะ487-4446ค่ะ02-984-1114-5เผื่อว่าผู้บริหารเขาจะแบบว่าใจดีเอาสองข่าวคืนไปแต่ว่าช่วงนี้ต้องบอกกันก่อนเลยเตรียมพร้อมนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับใครที่จะต้องเสียภาษีนะคะก็คือช่วงมกราคมถึงมีนาคมนะเราเป็นประชาชนคนไทยก็อย่าลืมนะให้ถูกต้องนะคะใช่มากันเลยค่ะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะ02-984-1114-5และ SMS นะคะ487-4446เนาะ SMS ที่ค้างไว้ค่ะเราไม่ลืมคุณนะคะถึงแม้คุณจะเป็นคนเก่าๆสัปดาห์เก่าๆเนี่ยเราเก็บไว้หมดหมดเลยค่ะเราเก็บนะคะเราเป็นคนชอบเก็บอยู่แล้วนะคะใช่ SMS แรกคุณคำรณนะคะ2522การงานความรักการเงินโดยรวมเลยนะการงานการเงินความรักนะครับแล้วก็การเงิน4-5ดูนะครับใบแรกคุณคำรณเป็นไง5 เหรียญช่วงนี้มีแต่เรื่องเสียตังค์เรื่องจ่ายนะครับ5 เหรียญนี่คือตามรูปเป็นรูปขอทานนะครับเสียเงินตลอดนะครับใบ2 judgment แต่คุณก็มีความเป็นผู้ใหญ่รอบครอบขึ้น3 ไม้เท้า the world นะครับ10 ไม้เท้าแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับคือกลางเดือนไปแล้วเนี่ยการงานของคุณก็เข้ามาเยอะการเงินมันจะดีขึ้นในช่วงนี้เสียเงินจ่ายเงินแต่คุณกำลังมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นรอบครอบขึ้นด้านความสุขเนี่ยความรัก the world judgment ถ้าคนโสดจะพบรักปิ๊งปังแบบกระทันหันแต่ถ้ามีครอบครัวแล้วคุณก็รักครอบครัวเสมอต้นเสมอปลายแต่คุณเป็นคนขยันนะครับการงานสิบไม้เท้าเนี่ยงานใหญ่ความรับผิดชอบอาจจะเป็นข้าราชการความรับผิดชอบได้แต่ในช่วงนี้การเงินจะต้องรัดเข็มขัดมากๆนะครับผมมากันต่อเลยสายนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับฮัลโหลนะครับถ้าคุณไม่สวัสดีเราไปที่ SMS นะ487-4446นะคะเบอร์โทรที่ค้างสายอยู่ทักทายเราเข้ามาได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีอีกทีหนึ่งคุณอะไรคะค่ะคุณเกศสิริค่ะเกศสิรินะครับนามสกุลเกศสิริเรารู้แค่นั้นแหละนะคะโทรมาจากจังหวัดไหนคะราชบุรีค่ะราชบุรีนะคะวันนี้อยากทราบเรื่องอะไรคะอยากนะถามเรื่องโชคลาภกับสุขภาพอะค่ะอ๋อสุขภาพอายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี้ค่ะ39ค่ะ39นะครับโชคลาภกับความรักนะครับ
นะครับเดี๋ยวผมจะดู5ใบว่าสุขภาพกับโชคลาภกับสุขภาพ1 2เราจะแถมความรักให้เขาอีก4ต้องการแล้วความรักดูสมบูรณ์แล้วดูนะครับได้ไพ่อะไรขึ้น3เหรียญอันนี้มีโชคลาภได้นะพวก3เหรียญเนี่ยจะได้โชคลาภจากคำพูดหรือการทำงานอะไรอยู่เนี่ยมันมีเกณฑ์กำไรเกิดขึ้นนะครับใบที่2 8ไม้เท้า2ไม้เท้านะครับจะทำอะไรต้องมีลักษณะของคนคอยช่วยเหลือลำพังทำอะไรคนเดียวไม่ได้ราชินีพระจันทร์7ไม้เท้าถ้าถามถึงสุขภาพเนี่ยพวกราชินีพระจันทร์เนี่ยจะเป็นคนชอบกังวลชอบจินตนาการชอบคิดชอบว้าวุ่นถ้าเกิดในเรื่องของสุขภาพจะเกิดในเรื่องของความกังวลความกลัวความรู้สึกภายในจิตใจที่มันหลอกหลอนได้ถ้ามีปัญหาก็คือส่วนใหญ่มันจะมาจากความคิดหรือสมองนั่นเองนะครับมีปัญหาอะไรเกี่ยวทางด้านนี้ไหมครับมีปัญหาอะไรเกี่ยวข้องทางด้านนี้ไหมครับสุขภาพไม่ค่อยได้ยินเลยอ๋อไม่ค่อยได้ยินเลยใช่ไหมครับถามว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสุขภาพไหมคะค่ะตอนนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับพวกภูมิแพ้อ๋อภูมิแพ้นะครับไพ่มันยังไม่ขึ้นร้ายแรงนะครับขึ้นแค่ราชินีพระจันทร์แล้วมันไม่มีไพ่เสียหายเดี๋ยวขอเปิดเพิ่มอีก3ใบซิว่ามันจะมีใบอะไรบ้าง1 2นะครับว่ามันอันตรายไหมนะครับราชาถ้วยเจ้าชายถ้วย4เหรียญก็ยังไม่อันตรายนะครับไพ่ยังไม่มีปัญหาใหญ่หลวงอะไรมากมายนะครับผมนะครับในช่วงนี้เป็นอย่างนี้ชาอยู่ค่ะอยู่ค่ะโอเคยังไม่มีไม่มีอะไรที่น่ากลัวนะครับผมใช่ครับมันเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับผมการเงินถือว่ามีโชคลาภจากคำพูดได้นะครับนะครับก็สวัสดีนะครับขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะอันนี้จากราชบุรีราชบุรีครับจากไหนอีกก็โทรกันเข้ามาได้นะคะ029840114-5ค่ะ SMS ของเรานะคะก็คือ4874446หมายเลขนี้จำได้ง่ายมากใช่เลยนะคะถูกต้องครับอันนี้หมายถึงหมอดูเราไม่ชมหมอดูเราเราจะชมใครอันนี้เป็นที่สุดในประเทศไทยโอ้ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับมาหาตัวยากมากยากครับนอนเก็บผักบุ้งอยู่บ้านเอ้ยไม่ใช่ใช่อันนั้นก็เพิ่งซื้อไปทำแกงส้มผักกระเฉดส่งตลาดมาที่เอสเมสนี้24ตุลาคม2515จะมีโชคไหมสามีจะเลิกไหมโอ้ดูนะ1 2ไม่เลิกเราจะเลิกไหมล่ะ3 4แล้วก็5ดูนะครับใบแรกขึ้นมา4เหรียญนะครับค้าขายดีพวก4เหรียญนะครับใบที่2คิงดาบ7ดาบโอ้โหดุซะงานาดนี้นะสามีกลัวเนี่ย7ดาบคิงดาบที่ระแวงกังวลช่างสงสัย7ดาบนี่จับพิรุธอะไรหมดนะครับ6ถ้วยทะเลาะกันก็คืนดี8ถ้วยโอ้โหในช่วงนี้ความรักเหนื่อยใจไพ่บ่งบอกว่าความว้าวุ่นความทรมานแต่เราต้องเลิกดุหน่อยเปลี่ยนแบบเอาใจหน่อยพวกแสดงว่าเขาดุเหรอโอ้คิงดาบอ่ะคิงดาบนี่ส่วนใหญ่จะแปลความหมายว่าไม่ไว้ใจใครน้ำเสียงอะไรรุนแรงหมดเลยและ7ดาบในช่วงนี้แฟนก็เริ่มรู้สึกวอกแวกกังวลใจไปมีกิ๊กไปมีกั๊กอะไรตัวเนี้ย6ถ้วยเนี่ยทะเลาะกันก็ยังคืนดีด้วยบางที6ถ้วยมันมีลูกด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับ8ถ้วยนี่เอื้อมละอาแล้วนะ8ถ้วย7ดาบแต่ตอนนี้ต้องอัดใส่แบบชมหน่อยยิ้มหน่อยนะเอาใจใส่แล้วยิ่งสี่เหลี่ยมนี่คือไม่ชอบเลยให้ชมเลยไม่บางทีอ่ะคือสมมติเราทะเลาะเรามีปัญหาเหนื่อยใจคนที่อยู่ด้วยเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะคือแปลความหมายว่าทะเลาะมันไม่ใช่ปัญหาแต่การแก้ปัญหาด้วยการเอาใจกันเอ๊ะเราผิดอะไรใครผิดอะไรต้องการอะไรเจรจาเจรจาถูกต้องพวกคิงดาบบางทีดุเลยไงมันไม่สนแบบไปนอกใจไปเอาไปจัดการบุกเลยโอ้โหมันไม่ได้ทางออกหรอกนะครับถ้าฉะนั้นมันได้เลิกแน่ๆแบบนี้นะคะมันจะไปวอกแวกนะแบบเก็บมากกว่าเดิมอีกอาจจะเป็นอย่างนั้นเลยนะคะอัศนีพรมั่นธนาการ5สิงหาคม2521เรื่องความรักค่ะดูซิคุณทัศนีพรใช่ไหม1 2นะครับ3 4แล้วก็5ดูซิใบแรกขึ้นมา6ดาบการเวลาเป็นสิ่งคลี่คลายปัญหาไปเองใบที่2คิงไม้เท้าทำแต่งานนะเนี่ย8ไม้เท้าไฮโลแฟนต์1ดาบยังโสดอยู่ไหมเนี่ยเพราะไพ่ไม่อำนวยเรื่องของความรักเลยในช่วงนี้คือมีพระสังฆราชเนี่ยแปลความหมายว่าถ้าเราจะหาคนดีไม่ได้เราก็อยู่คนเดียวเลยเพราะฉะนั้นดวงนี้ก็ถือว่าเป็นคนโดดเด่นแต่ถ้ามีคู่แล้วไม่ต้องกังวลนะคู่ดีคือพระสังฆราชเนี่ยคือเขาเรียกว่าคนดีนะครับใจบุญถูกต้องคือถ้าเขามีคู่อยู่แล้วเนี่ยเขาคบใครอยู่แล้วเพราะบางทีเรามาเนี้ยเราไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงนะครับการอยู่คนเดียวจะดีเหมือนกันนะครับจะหกดาบคิงไม้เท้าเขาจะถูกฉลกกับผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าคนยังไม่มีคู่นะมองผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เรียบร้อยพูดคุยอะไรต่างๆได้ดีถ้าเรามองเขาเขามองเราไหมมองสิเรามีความดีเหมือนกับเขาอยู่นะครับได้ๆๆช่วงนี้เลยเนาะจ้าต่อไปเลยนะคะคุณกัน3มค19วันเสาร์เงินรักและก็สุขภาพนะครับ3อย่างเลยนะเงินความรักสุขภาพ2นะครับ3
4นะครับ5ดูนะครับเซเลบคุณการเซเลบนะครับ Wheel of Fortune กงล้อสมบัติ3ดาบสุขภาพมีปัญหานะการเงินการทองหาเงินได้ Wheel of Fortune ถือว่าเป็นคนที่ดวงโดดเด่นมีความขยัน4มิถาวนะครับ5เหรียญก็ราชินีมิถาวหามากใช้มากแต่เรื่องของความรักในช่วงนี้น่าจะมีเรื่องของระหองระแหงปากเสียงอะไรนิดๆหน่อยๆมันไม่ใหญ่หลวงหรอกเพราะฉะนั้นคนก็จะถูกขี้คายปัญหาไปทางด้านที่ดีได้ถ้ามีความกังวลอะไรปล่อยการเวลาไปเดี๋ยวมันทุกอย่างจะดีนะครับต่อไปเลยนะคะคุณกี้37 ปีอายุนะคะเสี่ยงดวงการเงินค่ะเป็นยังไงเสี่ยงดวงการเงินนะดูนะครับ1ใบ2ใบนะครับ3ใบ4แล้วก็5ดูนะครับใบแรกขึ้นมาเจ้าชายถ้วยพวกถ้วยนี่มีลักษณะของความสงบราบเรียบนะครับใบที่2ก้าวไม่เท้าน่าจะมีปัญหาเรื่องของการงานอยู่มีอุปสรรค4ไม่เท้า judgment ประสบการณ์ทำให้ประสบความสำเร็จได้ temperance เงินเข้าซ้ายออกขวาอยู่คือหมุนติ้วเหมือนกันแต่ยังไม่ถือว่าร้ายแรงเพราะยังเป็นโกโทนถ้วยแต่การงานน่าจะรู้สึกว่ามีความกังวลใจอยากจะหาสิ่งใหม่ๆหรือถ้าทำงานส่วนตัวแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะ4ไม่เท้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไพ่ของการทำงานส่วนตัวชีวิตยังไปเรื่อยๆการเงินเข้าซ้ายออกขวาแต่ก็ยังหาได้นะครับนะคะสายเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะสวัสดีค่ะโทรมาจากจังหวัดอะไรคะนครนครนครศรีธรรมราชใช่ไหมคะค่ะค่ะคุณอะไรคะคุณนีคุณนีนะคะอายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี้41 41ปีนะวันนี้อยากจะถามอะไรหมอดูไฮโซคะเอาเรื่องสุขภาพแล้วก็คู่ครองแล้วก็เงินทองสามเรื่องเลยสุขภาพคู่ครองเงินทองอายุเท่าไหร่นะอายุเท่าไหร่นะครับ41นะรุ่นเดียวกันเลยนี่เราเหมือนกับเตยเลยนะคะครับ1ใบ2นะครับ3 4แล้วก็5ถูกนะครับความรักการเงินการงานสุขภาพอะไรเงี้ยนะครับโอ้โหคิงเหรียญอันนี้ใช้ได้นะเจ้าชายไม้เท้านี่คนขยันนะมีความประสบความสำเร็จดวงเดินทางได้บ่อยได้คิงเหรียญนี่คือการเงินการทองมั่นคง3ดาบก็เป็นคนกังวลใจได้ง่ายเหมือนกันอัศวินดาบ3ดาบเนี่ยจะเป็นคนใจร้อนพูดจาตรงแต่จริงจังนะครับเป็นคนขยันอยู่4ไม้เท้าหาเงินได้ครับคิงเหรียญนี่เป็นไพ่ดีนะครับมีความมั่นคงการเงินการทองด้านความรักเนี่ยถ้ามันขึ้น3ดาบอัศวินดาบเนี่ยส่วนใหญ่มันจะทะเลาะกันบ่อยกังวลใจบางคนทะเลาะกันอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้นะทำงานร่วมกันอย่างเงี้ยแล้วมีปากมีเสียงแต่มันไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องของการขัดแย้งหรือการนอกใจแต่มันจะแปลความหมายถึงว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานนะครับช่วงนี้กังวลเรื่องงานอยู่ไหมครับใช่ที่ร้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ๋อเห็นไหมค้าขายเพราะทำงานร่วมกันผมเห็นคิงเหรียญไงคิงเหรียญเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามันขึ้นคิงเหรียญเขาทำธุรกิจส่วนตัวละช่วงนี้ใจเย็นนะสามดาบอัศวินดาบเนี่ยมันคือกังวลความว้าวุ่นแต่ให้เอาน้ำเย็นเข้ารูปเหมือนกับเราชอบคิดอะไรไว้ก่อนน่ะแต่เป็นคนขยันมากเพราะใบแรกขึ้นไม้เท้าเลยแต่ตอนนี้ปัญหา3ดาบอัศวินดาบเนี่ยอย่าคิดมากอย่ากังวลใจในช่วงนี้มันนิ่งแต่เดี๋ยวอนาคตมันก็ดีมันคือจังหวะของมันแต่บางทีพอเรานิ่งปุ๊บคนที่เป็นอัศวินดาบ3ดาบเนี่ยจะฟุ้งซ่านทันทีเลยอึดอัดและหงุดหงิดและคุยกับแฟนคุยกับคนรักก็จะเราอึดอัดอยู่อ่ะมันก็จะเหมือนกับอารมณ์ร้อนได้ง่ายแต่ยังไม่ถือว่าเสียหายเอาน้ำเย็นเข้ารูปในช่วงงงเนี้ยรีแลกซ์ก่อนทำจิตใจให้สบายถูกโอ้โหคิงเหรียญกับเจ้าชายไม้เท้าเนี่ยเงินใหญ่รออยู่นะครับถูกต้องเย็นนะคะนะครับเป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจากนครเลยนะครับคุณเอมค่ะการเงินช่วงนี้เป็นอย่างไรคะหมอดูซิว่าคุณเอมการเงินช่วงนี้เป็นยังไงนะครับค่ะโอ้วันนี้เยอะเหมือนกันนะ SMS เยอะมาเต็มเลยนะครับกลัวพวกเราโดนไล่ออกใช่ไหม1 2ขาว2 2ขาว2ภาษีนะครับของคุณเตยเขาอย่าไปตกใจดูนะครับใบแรก1เหรียญโอ้โหดวงเฮงนะคุณเอ็มไม่ธรรมดานะช่วงนี้คุณมีโชคดีมากแต่ยังนิดนึงถ้าตอนนี้คุณอาจจะคิดว่าคุณแบบมีปัญหาเรื่องนี้ก็ใจเย็นนะใจเย็น1เหรียญเอง5ถ้วยใช้เก่งหรือมีเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยอยู่เจ้าชายไม้เท้าราชินีเหรียญ8ไม้เท้าการเงินในช่วงนี้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยช่วยเหลือคุณได้นะครับราชินีเหรียญผิวขาวนะครับการเงินในช่วงนี้ดวงโดดเด่นถ้ามีปัญหาอยู่จะมีการเงินการทองที่จะเข้ามาช่วยเหลือให้คุณผ่านไปเพราะว่าคุณมี5ถ้วยอาจจะกังวลหรือว้าวุ่นพอสมควรนะครับคุณเอมครับผมต่อไปเลยนะคะคุณปวีณา 79/0419 เมื่อไหร่
มีโชคค่ะโอ้โหแม้กระทั่งคุณปวีณายังส่งมาเลยไม่ใช่ปวีณาคุณอันนี้ปวีณาชริปสกุลไม่ใช่ไม่ใช่นะปวีณาไม่ได้บอกนามสกุลไว้นะเราก็เลยคิดจินตนาการไปเองนี่นะสกุลเขาคงไม่มีปัญหาเรื่องการเงินเดอะสตาร์ช่วงที่โดดเด่นนะครับโชคลาภขึ้นเดอะสตาร์เนี่ยแปลความหมายว่าคุณจะมีโชคลาภกับเดินทางมีโชคลาภจากการเดินทางไกลอะไรประมาณนี้เดอะสตาร์คือความสุขความฝันนะครับราชินีดาบราชาถ้วยชาริออต6เหรียญผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายจะช่วยเหลือคุณได้การเงินในช่วงนี้6เหรียญเข้าซ้ายออกขวาแต่มีดวงคนอุปถัมภ์อยู่และโดยเฉพาะเดอะสตาร์เนี่ยพวกเดอะสตาร์เป็นไพ่โดดเด่นซ้อสวยหล่อมีเสน่ห์เพราะฉะนั้นดวงคุณยังมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนนะครับนี่พี่กี้ไข่นะคุณปวีณาใช่ไหมปวีณาใช่ครับต่อไปคุณเพนค่ะคุณเพนนะครับ22พย24รกาแฟนขาดการติดต่อค่ะเขาอยู่กับใครหรือเปล่าคะแล้วเขาจะกลับมาไหมได้ได้ตามนั้นเลยตามนั้นครับ1 2นะครับ3 4แล้วก็5ดูสิขาดการติดต่อกังวลใจเลยนะเนี่ยช่วงนี้คิดมากเลยเดอะมูนเดอะมูนคือทุกข์ว้าวุ่นวิตกใบที่2 6ดาบการเวลาใจเย็นๆเดี๋ยวเขาก็ติดต่อกลับมาไปไหนมาเนี่ยอยู่กับใครเนี่ยสามเช้าเดอะสตาร์เดอะเวิร์ไม่อยากจะบอกนะว่าอยู่กับใครเดอะสตาร์กับเดอะเวิร์เนี่ยเพื่อนฝูงก็ได้นะบุคคลที่ดีเขาอยู่สุขสบายไม่ต้องไปกังวลคือไพ่ความสุขโอ้โหไปหาครอบครัวให้เขาเดือดร้อนไม่ใช่เราก็ต้องบอกเขาจะได้เตรียมตัวไงช่วงนี้ทุกข์พวกเดอะมูนเนี่ยมันอาจจะแปลความหมายว่าไปเจอเพื่อนเจอบุคคลที่เขารักหรือสนิทสนมอะไรอยู่สักพักนึงก็นี่ไงเขาถามว่าอยู่กับใครอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งครับเดอะสตาร์เดอะเวิร์เห็นไหมหมอก็ต้องบอกคุณเพนไปว่ามาอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งยังไม่จบแล้วเขาจะกลับมาไหมเขาจะกลับมา6ดาวครับเดี๋ยวก็ติดต่อกันมาอย่าเพิ่งไปซีเรียสนะใจเย็นนะเดอะมูนคุณบอกว่าอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งถ้าเป็นเตยซีเรียสนะอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ใหญ่ที่เขาเคารพรักญาติพี่น้องก็ได้อย่าไปโยนปัญหาถ้าไม่ติดต่อต้องติดต่อมาไม่ต้องกลัวเขามีความสุขแต่เรามีความเพราะว่าเดี๋ยวเขากลับไปเคลียร์ทีเดียวทีเดียวเลยตัดสินใจกันเองพักกันก่อนดีกว่าสักครู่ค่ะสักครู่ครับยับยั้งผมร่วงหยุดปัญหาผมน้อยผมบางด้วยแชมพูไลโอและครีมนวดผมไลโอจากเซนเน็ตเวิร์กจะช่วยให้ผมแน่นหนานุ่มไม่แตกปลายอย่าปล่อยให้ผมร่วงผมบางเป็นปัญหาต่อบุคลิกภาพอีกต่อไปเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้โทร02-984-1338 02-984-1339ทางบริษัทเซนเน็ตเวิร์กได้จัดประชุมวิชาการนอกสถานที่จึงขอเชิญชวนนักธุรกิจและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมในวันเสาร์ที่23พฤศจิกายน2556ณโรงแรมสีอู่ทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีสำรองที่นั่งได้ที่จุฑารัตน์081-995-2419คุณนก086-320-8848คุณหนิง090-969-7895อย่าพลาดโอกาสรวยแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมนวัตกรรมใหม่ล่าสุดทางด้านการเกษตรสำหรับพืชทุกชนิดแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมอาหารเสริมสำหรับพืชในรูปแบบแคปซูลโดยเทคโนโลยีอวกาศนาโนใน1แคปซูลประกอบด้วยสารอาหารที่เข้มข้นสำหรับพืชปริมาณเทียบเท่าปุ๋ยเม็ด50กิโลกรัมหรือ1กระสอบอาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเร่งรากเร่งดอกเร่งผลเร่งแป้งเร่งน้ำตาลดึงช่อแตกกอลงหัวใช้ได้กับพืชทุกชนิดพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับนาข้าวพืชลงหัวทุกชนิดเสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตประหยัดค่าขนส่งเพื่อให้ได้ผลดีทั้งคุณภาพและผลผลิตเพิ่มมากขึ้น
ควรใช้คู่กับแชมเปี้ยนไคโตซานและสารเพิ่มประสิทธิภาพแชมเปี้ยนเทอร์โบอาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตไม่เป็นพิษต่อผู้บริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมที่เป็นมิตรและรู้ใจเกษตรกรไทยผิวพรรณจะเนียนนุ่มผิวหน้าดูผ่องใสด้วยครีมไลโอโกลช่วยลดริ้วรอยจุดด่างดำรอยหมองคล้ำรอบดวงตาช่วยให้คุณดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลด้วยครีมไลโอโกลโทร02-984-1338 02-984-1339แหมคุณลูกตาลคุณไม่ค่อยเถื่อของคุณนะวันเกิดย้อนหลังอวยพรอวยพรให้คุณลูกตาลหน่อยเนาะน้องตาลเนี่ยเขาเกิดวันที่8พย.ใช่ไหมอวยพรให้ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับมีความสุขแล้วก็ทำงานได้ดีแล้วก็พบรักมีความสุขมั่นคงการเงินการทองนะครับคุณลูกตาลโปรดิวเซอร์ของเราใช่ก็ขอให้สมหวังนะคะคิดอะไรอยู่เนี่ยก็ขอให้ได้สิ่งนั้นก่อนที่จะถึงสิ้นปีไม่งั้นก็ไม่ให้เกินประมาณปีใหม่เลยเพราะว่าได้ข่าวว่ารออะไรอยู่หลายอย่างเลยนะรอตั้งแต่พวกเรามาทำใหม่ๆแล้วขอให้ได้สมใจสมหวังนะนะครับผมมากันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้มีเริ่มทวง SMS แล้วนี่ส่งมาทำไมไม่ตอบนะคะอะไรอย่างนี้เริ่มเลย290930อยากรู้ความรักเนื้อคู่ค่ะได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ข้างหลังอ่ะ397รู้สึกว่ามาจากทางเฟซด้วยส่งเฟซมาเลยส่งไปแล้วค่ะที่อยู่ทางเฟซนี่จะเป็นเด็กเส้นนะคุณน้ำนี่นะไม่ใช่เส้นใหญ่นะดูนะครับทวงมาสดๆเลยเราก็ต้องให้ครับ7เหรียญอันนี้คือแปลความหมายถึงว่าคนที่ขึ้นเหรียญมาเป็นใบแรกเนี่ยเขามีความมั่นคงทางด้านการเงินการงานได้ดีนะครับ9ดาบโอ้โหตรงนี้ความรักเนี่ยสิยังทุกข์อยู่เลย9ดาบนะคือส่วนใหญ่ถ้ามันขึ้นถึง9ดาบรักเก่าก็มีปัญหาหรือพังไปแล้วหรือเลิกไปแล้วนะครับราชินีไม้เท้าก็งาน4เหรียญ1ถ้วยอ่ะมี1ถ้วยแล้วพบรักได้1ถ้วยกับ9ดาบแปลความหมายว่าช่วงเนี้ยคุณจะพบรักกับคนที่เขามีปัญหารักพังพ่อแม่แม่ๆอะไรตรงเนี้ยนะจะเจอการเยอะถูกเก่งด้วยเอ้ยนะครับ1ถ้วยมาแล้วก่อนจะมาเป็นคนปัจจุบันมาไม่จริงผมครบปุ๊บผมก็รักมันเลยนี่ตลอด4ปีอ่ะไม่ใช่หนึ่งถ้วยนะครับคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักแน่นอนนะครับเก้าดาบบุคคลที่เข้ามาเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์หรือล้มเหลวอะไรความรักมารวมทั้งตัวเราด้วยนะพวกเก้าดาบเนี่ยมันขึ้นมาถึงขนาดนี้ก็มีการเลิกลาไปแล้วแต่จะพบรักแน่นอนครับเพราะหนึ่งถ้วยการันตีครับผมต่อไปเลยคุณนิดจะมีโชคลาภจากลอตเตอรี่งวด1ธันวาคมมั้ยเพิ่งจะผ่านงวด16โอ้โหไป1แล้วเหรอสงสัยติดใจรายการเราไม่ตอนแรกเนี่ยคือดูข่าววันนี้ไงมีหนุ่มคนหนึ่งอ่ะเขาได้52ล้านเนี่ยคุณนิดบอกว่าต้องเป็นชั้นมากละสักวันนะต้องบอกไว้ก่อนนะนี่หนุ่มคนนี้บอกเขาตามอายุเขามาตลอดอายุเขา25ไงแล้วก็ตาม25เก็บ25 10ใบงวดละ10ใบแต่คุณนิดลองคิดดูนะเขาตามมาประมาณเกือบ2ปีนะก็เอา10ใบคูณไป2ปีนะอย่ามัวเมานะต้องบอกไว้ก่อนนะเดือนนึงมี2ครั้งนะออมสินธกส.ต้นทุนไม่หายนะครับดูนะครับห้าไม่เท้ามันเหนื่อยใจกังวลใจเหลือเกินในช่วงนี้ judgment เจ้าชายดาบเดวิล9ถ้วยตกลงมีไหมนะมีแต่สิ่งที่หลอกหลอนทำให้เราอยากเนี่ยเดวิลคือกิเลสและห้ามไม่เท้าเหนื่อยใจอยากจะรวยตุ้มเบ้อแล้วไม่อยากทำงานละนะครับตอนนี้ต้องขอบอกว่ายังไม่มีนะครับ1ธันวายังไม่มีครับแต่ก็คิดเหมือนคุณนั่นแหละค่ะตั้งใจว่าสักตุ้มหนึ่ง50ล้านก็จะหยุดทำงานนะคะอันนี้หลายตุ้มแล้วนะอย่านะอย่านะ30แล้วนะถูกต้องต้นทุนจะหายด้วยต่อไปค่ะมา SMS เก่ากันนิดนึงนะคะคุณสาวิตรีนาคทองอินอันนี้เป็นแฟนคลับเจ้าเดิมเจ้าเก่าของเรานะคะครับผม12อ่ะ52 2528ค่ะโชคลาภการเงินมีไหมหนูครับโชคลาภการเงินเดวิลโชคลาภนี่ขึ้นเดวิลกันเป็นแถวเลยกิเลส
นะครับ10ถ้วยโชคลาภต้องหาจากคนใกล้ตัวคนรักหรือบุคคลในบ้านนั่นแหละอัศวินเหรียญเจ้าชายไม้เท้าคิงดาบสุขภาพในช่วงนี้ต้องระวังเกี่ยวข้องกับแป้งน้ำตาลแต่ยังไม่ใหญ่หลวงนะเพราะยังมีอิทธิพลของคิงดาบคือยังแข็งแรงอยู่พวกเดวิลอัศวินเหรียญใจใหญ่ใจกว้างอยากจะจับจ่ายซื้อนู่นซื้อนี่ช่วงนี้ใช้เงินเยอะนะครับผมการเงินการทองแต่มีโชคลาภกับคนในบ้านคนในครอบครัวนะครับผมค่ะภูดอนภูมิพัฒน์นี่ค่ะภูดอนนี่ก็เป็นแฟนคลับนะใช่สุข27พย2513นี่ก็จะถึงวันเกิดคุณแล้วนะจ้ะปีนี้เป็นปีชีวิตของผมตกต่ำที่สุดเลยแล้วก็เพิ่งจะเสียพ่อไปโอ้โหขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับอยากรู้ดวงปีหน้าว่าจะเป็นอย่างไรคะใช่ครับปีนี้ขอยอมรับว่าสุดๆเลยจากแฟนเพจค่ะได้ครับในคุณภูดอนจะเงินเดือนออกหรือเปล่าอะไรออกหรือเปล่าถามเราหมดเลยปัญหาเขาปีนี้เยอะจริงๆนะก็ยอมรับใช่เดี๋ยวดูว่าปีหน้าจะดีไหมแต่เขาก็ไว้ใจรายการเราตลอดมากเลยนะดูนะครับคุณภูดอนดูจัดเม้นต์เลยเป็นไพ่ปงเลยคำพิพากษาอันนี้ถือว่าถือว่าเขาปีนี้เขามีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเขาปงเขามีความเป็นธรรมชาติใบที่สองหนึ่งไม่เท้าโอ้ต้องบอกเลยนะคุณภูดอนมีไพ่ดีด้วย6ดาบเดอะสตาร์7เหรียญโอ้เป็นปีนี้เป็นประสบการณ์ทำให้คุณมีความรู้สึกเรียกว่าเนี่ย judgment ก็คือการสูญเสียเห็นไหมมีรูปของเซนไมเคิลกำลังเป่าแตรให้กับคนที่ตายไปแล้วฟื้นคืนชีพคือเสียคุณพ่อไปทำให้คุณรู้สึกสัจธรรมชีวิตมีความรู้สึกคุณรอบคอบจากอีโก้ที่สูงคุณลดและคุณเข้าใจกับทุกอย่างขึ้นปีหน้า2557คุณดีแน่นอนครับเพราะเดอะสตาร์แล้ว6ดาบมันสอนคุณแล้วก็ประสบความสำเร็จการเงินการทองแล้วคุณได้1ไม้เท้าด้วยมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานและความสามารถปีนี้คุณตกสุดแต่ปีหน้าคุณดีแน่นอนครับผมดีนะครับใช่นะคะดีแล้วก็อย่าเพิ่งไปไหนนะถามเราไปเรื่อยๆนะตลอดไปเลยแล้วดีอีกอะไรอย่างงี้นะคะแน่นอนครับต่อไปคุณเกตค่ะคุณป๊อกขอคุณป๊อกก่อนครับเขาไปเร่งที่สนามบาสผมเลยครับคุณป๊อกคุณป๊อกเกิด27กันยา2023ปีวอกอยากทราบเรื่องการเงินครอบครัวความรักดูนะครับมารายการกับเราเหรออ๋อคุณป๊อกอันนั้นคุณบ๊อบอ๋อคุณบ๊อบคุณป๊อกนี่เล่นบาสกับผมมันก็ส่ง SMS มาตลอดเป็นแฟนคลับเหมือนกันเมื่อวานบอกคุณพี่ออสผมส่ง SMS ทุกจันทร์เลยอ่านให้ผมด้วยอ่านแล้วนะครับคุณป๊อกนะครับเจ้าชายไม้เท้าอันนี้คือรักลูกก่อนเลยนะเจ้าชายไม้เท้าคือเด็กลูกบุคคลนะครับการงานมีงานเข้ามาตลอดแต่พวกเจ้าชายไม้เท้าในงานต้องเดินทางไกลนะครับไว้28เหรียญโอ้โหให้โชคอยู่ช่วงนี้งานจะเยอะนะครับ Wheel of Fortune จักรพรรดิรินี6ดาบมีปัญหาความกังวลใจอะไรการเวลาจะขี้คลายภรรยาความรักจะมีโชคลาภจากภรรยาแล้วรู้ไหม Wheel of Fortune จักรพรรดิรินีผู้หญิงส่งเสริมเขาเรียกว่าจะได้รับมรดกหรือการเงินการทองจากภรรยาถูกต้องครับมีสิ่งที่ดีเมื่อวานฝากถามเรื่องนี้ด้วยผมตอบให้แล้วนะจัดเต็มดวงโดดเด่นสายนี้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณผู้หญิงชื่ออะไรคะกัญญาสอนเรืองค่ะคุณปัญญานะคะกัญญาสอนเรืองกัญญาโทรมาจากไหนคะปทุมธานีค่ะปทุมธานีอายุเท่าไหร่แล้วคะ45ค่ะ45นะคะวันนี้อยากทราบเรื่องอะไรเอ่ยอยากทราบว่าครอบครัวแล้วก็การงานแล้วก็สุขภาพโชคลาภค่ะอ๋อทุกเรื่องเลยนะครับคุณกัญญานี่อายุ45นะครับเลข4คือพระพุธเลข5คือพฤหัสรวมกันได้เกตคือ9อันนี้คนใจบุญคนรอบคอบคนมีสติมีปัญญาบ่งบอกถึงว่าเป็นคนรักครอบครัวมากผมดูจากตัวเลขของอายุนะ4กับ5 9เกตเขาเรียกคนใจบุญบ้านมักใกล้วัดติดวัดเนี่ยดวงเหล่านี้คือทำบุญบ่อยก็ได้นะครับดูนะครับใบแรกขึ้นมาโอ้โห9เหรียญเลยคุณกัญญาเป็นคนมีความมั่นคงมีความเป็นบึกแผ่น9เหรียญนี่คืออสังหาริมทรัพย์ถ้าขึ้น9เหรียญมักจะทำกิจการงานในบ้านเลยใบที่2เดวิลช่วงนี้9เหรียญเดวิลคือเก่งกำไรซื้อเพชรซื้อทองขายตรงคือเดวิลนี่คือกิเลสแต่ถ้าบวกกับเหรียญใหญ่ๆเนี่ยขายตรงติดต่อบิ้วการพูดคุยการอะไรพวกนี้ได้อัศวินดาบราชินีพระจันทร์7ไม้เท้าในช่วงนี้ความรักรู้สึกว่าทะเลาะกันบ่อยหน่อยนะเดวิลกับอัศวินดาบกับราชินีจันทร์เนี่ยมันให้ความรู้สึกเหนื่อยใจเราเป็นคนขยันมากมีความมั่นคงแต่แฟนอาจจะรู้สึกว่าเขาเรียเรื่องอะไรจุกจิกหรือขี้บ่นหน่อยช่วงนี้อดทนหน่อยนะนะครับการงานยังให้คุณอยู่นะครับแต่สุขภาพต้องเอาใจใส่พวกแป้งน้ำตาลหรือไม่เกี่ยวข้องกับตัวนี้คืออารมณ์ของคุณกัญญาเองนะครับผมอย่าใจร้อนนะครับเป็นไหมครับเป็นค่ะแต่ดีนะฐานอายุดี4กับ5คือเกตมันยังปองได้แต่เรื่องของความรักเนี่ยคือถ้ามันขึ้นเดวิลอัศวินดาบราชินีจันทร์มันจะหองแหงกับแฟนในช่วงนี้ต้องเอาใจเย็นๆนะครับอย่าไปซีเรียสอะไรมากมายแล้วเคลียร์กันให้ดีและมันจะได้ไม่มีปัญหามือที่3หรืออะไรนะครับตอนนี้มีไหมคะไม่อยากบอกไม่ได้ไม่เดี๋ยวดิฉันซื้อให้ตกลงมีไหม
คือตอนนี้คุณกัญญาเนี่ยมีอัศวินดาบกับราชินีพระจันทร์กับเดวิลเนี่ยคุณจะมีปัญหาเรื่องระแวงแฟนหรือทรมานใจกันอยู่คือไม่ไว้ใจเขาเลยกำลังจับผิดจับพิรุธเขาอยู่อันนี้เรารู้ละแต่เราอยากรู้ว่ามีไหมใช่ไหมคุณกัญญาใช่ไหมใช่อยากรู้ว่ามีไม่ต้องบอกเขาตรงๆเขาจะได้เตรียมตัวมีอยากให้เขามาบ้านหมอนะตามไพ่นี่คือมีปทุมก่อนนุชไม่ใกล้กันนะตามไพ่คือมีนะแต่คุยดีๆกับเขานะค่อยๆ อะไรนะตอนนี้มีไหมคะตามไพ่คือมีระแวงอยู่จับได้ด้วยถ้าจับเดี๋ยวจับได้ละไม่ครับคุณกัญญาจับได้แล้วด้วยจับได้แล้วหรอจับได้แล้วหรอมีระแวงอยู่เนี่ยจับได้แล้วเนี่ยคือมันไม่คุณระแวงอยู่ใช่ไหมใช่นั่นไงคุณระแวงถูกเลยคุณเป็นแบบคือทำไมถึงผมถึงอ่านว่าจับได้หรือเปล่าพวกอัศวินดาบเนี่ยมันคนแกร่งคือรู้อะไรต้องรู้ให้ได้เขาจะนิ่งไงเขาจะมีความสงบแล้วก็จะสะกดรอยตามเลยอันนี้ก็เราก็จะเจอนะ เดี๋ยวถามก่อนคุณกัญญาถ้าเจอทำใจได้ไหมเอางี้อ่ะคิดว่าจะเฉยไว้ก่อนนะคะถ้าตามเจอนะคะอันนี้เรารู้แล้วว่าอาจจะมีเยอะแฟนไม่ได้ดูด้วยใช่ไหมเราสองคนไม่รับผิดชอบนะไม่เกี่ยวข้องนะปิดรายการนี่มันเป็นเรื่องปกติผู้ชายเขาจะกลับมาหรือเปล่าค่อยๆไม่ต้องกลัวมันยังไม่มีไพ่พังยังไม่มีไพ่พังแต่มันมีไพ่แบบเราละแคะระคายหรือความรู้สึกอยู่นะแล้วเราจะต้องรู้ให้ได้ตอนนี้เอาน้ำเย็นเข้ารูปนะแล้วอย่าไปบอกหนังสือพิมพ์นะรู้มาจากรายการนี้ขอบคุณมากมองเป็นเรื่องขำๆมองเป็นเรื่องขำๆนะเดี๋ยวเขาก็กลับมาเพราะเราไม่ได้มีขนาดยังไม่มี9ดาบ10ดาบแฮงแมนเดธทาวเวอร์ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้อัศวินดาบกระเด็นเขาอาจจะกำลังไปดึงหูมาเลยยังไม่มีเกินเลยอะไรกันใช่ไหมคะยังไม่มีอะไรกันไหมอะไรมีอึกอักอ่ะเดี๋ยวไปตามดูกันถ้าจากไพ่เนี่ยมันขึ้นเดวิลเนี่ยต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษเพราะเดวิลกับราชินีจันทร์คือไพ่แห่งกิเลสคือความโมเมาแก้ตัวให้สุดๆเลยผู้ชายด้วยกันคือเราจะต้องไม่ทิ้งปัญหาให้เขาเราทายจริงแต่เราก็ต้องให้สติด้วยบางทีความร้อนนำเราไปยุไปฉุดเชื้อเพลิงให้มันลุกกว่าเดิมไม่ได้คือเราไม่สนับสนุนให้ถูกต้องแต่ว่าตอนนี้ถ้าถามว่าสตินะครับสิ่งที่ดีที่สุดคือปัญหาเราต้องกลับมาย้อนดูตัวเราเองเราบกพร่องตรงไหนเราไม่ดูแลความสวยความงามของตัวเองหรือเอาใจใส่หรือปล่อยอะไรแบบเกินไปอ่ะเราต้องดึงตรงนี้กลับมาเพราะว่าความรักเนี่ยมันคือคน2คนคือเรากับเขาแต่ถ้ามีบุคคลที่3แสดงว่าเราต้องมีการบกพร่องเราใช้ตรงนี้ซ่อมแซมปุ๊บคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักทุกครั้งไปนะครับตอนนี้ต้องใช้สติแล้วแหละเพราะใครออกมาบอกว่ามีกิ๊กอย่าไปเน้นนะครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะครับคุณกันถามข้อนึงค่ะอะไรคะถามว่ารูปร่างเป็นยังไงคะ9เหรียญ9เหรียญคือผู้หญิงสวยงามไอ้ยะไม่ร้านเสริมสวยก็คือเป็นผู้หญิงฐานะดีอ่ะ9เหรียญเนี่ยเป็นผู้หญิงฐานะดีแบบเสริมสวยทําเสริมสวยทําบริการอยู่กับร้านเสริมสวยทุกวันหรืออะไรพวกนี้นะลองดูนะนะครับหมอออนไม่บอกเบอร์ตัวส่วนตัวในวันนี้ขอบคุณนะคุณกัญญาโชคดีเดี๋ยวที่หน้าโทรมาอีกนะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วเราเหลือ SMS เยอะเลยขอโทษนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเก็บวันเสาร์เก็บวันเสาร์เพราะว่าเราต้องบันทึกบันทึกอะไรล่ะเดี๋ยววันจันทร์แล้วมาวันจันทร์มาโอเคมาดูดวงส่วนตัวกันก่อนตาเห็นไหมเห็นไหมติดต่อจันหน้าเห็นไหมติดต่อจันหน้าครับผมโอเคไม่บอกเบอร์โทรเบอร์โทรน่ากลัวนะครับ0โอ้โหบอกให้ไปแล้ว0878285222นะครับอีเวนต์อาจารย์มงคลรอบเที่ยงคำติดต่อได้ทั่วประเทศนะครับนะครับมีตั๋วเครื่องบินแล้วก็ผมกับคุณเตยอาจจะไปแพ็คคู่หรืออะไรได้หมดนะครับผมเดี๋ยวคุณกัญญาบอกว่าฉันรู้นะคือกิ๊กพวกหมอดูไฮโซหมดเลยสีเพ่งแล้วเฟซบุ๊กผมก็ได้นะครับพิมพ์อาจารย์มงคลรอดที่ทำยกเว้นคุณกัญญาเวลาหมดแล้วค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ